สวัสดีค่ะเฟื่องฟ้าชนะนะคะวันนี้ก็พามาทำเมนูน้ำยาขนมจีนกะทิไก่บ้านค่ะเริ่มทำกันเลยนะคะหัวหอมก็แช่น้ำเกลือแล้วก็ปอกค่ะกระเทียมด้วยนะคะนี้ก็ใช้พริกแห้งกับเกลือนะคะโขลกให้ละเอียดค่ะพอพริกแห้งเริ่มละเอียดแล้วนะคะก็ใส่หอมกระเทียมลงไปนะคะโขลกเข้าด้วยกันค่ะนี้ก็เป็นไก่บ้านนะคะต้มให้สุกค่ะพอสุกแล้วนะคะเราก็จะมาฉีกเอาเนื้อค่ะพอได้เนื้อแล้วนะคะเราก็จะเอามาสับค่ะใช้วิธีสับนะคะหรือเพื่อนๆจะใช้วิธีฉีกก็ได้ค่ะก็ให้มันมีเนื้ออยู่ในน้ำยาด้วยนะคะแล้วแต่ความชอบของเราค่ะจะฉีกเป็นเส้นๆหรือจะสับก็ได้นะคะพอสับได้ที่แล้วนะคะเราก็เอาไก่นะคะมาโขลกใส่กับพริกแกงค่ะแล้วก็ใส่กระชายด้วยนะคะเพิ่มความหอมค่ะเป็นสมุนไพรที่ตอนนี้ก็เป็นที่นิยมด้วยนะคะทาน้ำกระชายเพิ่มภูมิป้องกันโรคโควิดนะคะใส่กระชายเยอะๆค่ะและช่วยบำรุงตับและไตนะคะให้แข็งแรงค่ะแล้วก็ต้านโรคได้หลายโรคนะคะขั้นตอนต่อไปก็ขูดมะพร้าวค่ะนี่ก็เป็นกระต่ายขูดมะพร้าวแบบโบราณนะคะคั้นกะทิสดค่ะพอได้กะทิสดแล้วนะคะก็นำมาใส่หม้อค่ะแล้วก็เปิดไฟปานกลางนะคะเคี่ยวกะทิไปเรื่อยๆค่ะคนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่ากะทิจะแตกมันนะคะเคี่ยวกะทิจนได้ที่แล้วนะคะแตกมันแบบนี้นะคะพอกะทิแตกมันแล้วนะคะก็เอาไก่ลงไปนะคะที่เราโขลกไว้กับเครื่องแกงแล้วนะคะใส่ลงไปในหม้อค่ะอันนี้อีกสูตรนึงนะคนละสูตรแยกกะทิต่างหากเนาะวันที่แล้วเราทำสูตรต้มไก่กับกะทิรวมไปเลยตอนนี้เราจะทำกะทิทีหลังเคี่ยวก่อนอันนี้เคี่ยวกะทิให้แตกมันเคี่ยวกะทิให้แตกมันแล้วค่อยเอาเนื้อไก่ลงนะเนื้อไก่ที่เราโขลกกับพริกแกงแล้วแล้วก็คนเขาให้เข้ากันได้ใส่พริกแกงแดงธรรมชาติโขลกเองกับน้ำมันมะพร้าวมันจะไม่เข้มเท่าไหร่พร้อมมากเลยค่ะน่ากินโอ้นี่แตกมันแล้วแม่แตกมันแล้วแม่เหลืองนี่ค่ะกะทิก็แตกมันแล้วนะคะคั่วกับไก่เนื้อไก่กับกะทิผสมกันมันเข้ากันไปใหญ่เลยร้อนมาร้อนร้อนแล้วก็จะเติมน้ำค่ะอันนี้ก็น้ำต้มไก่เนาะแม่เนาะน้ำต้มไก่กับน้ำหางมะพร้าวน้ำต้มนี่ก็จะเติมน้ำต้มไก่กับน้ำหางมะพร้าวนะคะโอ้เต็มแน่เลยหลังจากที่เราเคี่ยวกะทิกับไก่คลุกเขาให้แตกมันแล้วนะคะมีกลิ่นหอมออกมาแล้วเราก็จะเติมน้ำต้มไก่ที่เราต้มเมื่อเช้าแล้วก็น้ำหางกะทินะคะเทลงไปในหม้อเลยแล้วก็จะปรุงเครื่องด้วยเกลือเนาะ
แล้วก็ผงชูรสนิดนึงปรุงเครื่องด้วยน้ำปลาเกลือแล้วก็ผงปรุงรสนะคะเติมลงไปตามความชอบเนาะชอบเค็มหน่อยก็เติมเล็กหน่อยอันนี้หม้อมันใหญ่แล้วก็จะเติม2ทัพพีค่ะแล้วก็เกลือประมาณ3ช้อนผงปรุงรส1ช้อนก็เดือดก็สุกแล้วค่ะน่ากินมากเลยนี่ก็เดือดแล้วนะคะปรุงเสร็จแล้วก็ชิมรสดูค่ะเนื้อไก่ผุดก็ปรุงรสตามใจชอบเลยนะคะอันนี้เมื่อกี้ปรุงรสแล้วก็ชิมแล้วนะคะก็โอเคค่ะรสนัวพอดีแล้วนะคะค่ะอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้ำยาขนมจีนน้ำยากะทิไก่บ้านนะคะนี่แล้วเราก็จะใส่ต้นหอมโรยหน้านะคะเพื่อเพิ่มความหอมอีกค่ะนี่ค่ะเพิ่มสีสันความอร่อยด้วยต้นหอมโรยหน้าค่ะนี่นะคะน้ำยากะทิไก่บ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะใส่สุกแล้วเราก็เติมหัวหอมนะคะเติมสุดท้ายค่ะน่าทานไหมคะคลิปนี้ก็ลาไปด้วยน้ำยาขนมจีนกะทิไก่บ้านนะคะถ้าเพื่อนๆสนใจก็ลองทำทานดูนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ